สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Get Well ค่ะที่เราจะมา Create Your Well by Yourself กันนะคะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวของทางบลจ. Principle นั่นเองค่ะซึ่งเขาเตรียมเอาความแปลกใหม่9สเต็ปที่สำคัญที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนทุกคนแล้วถ้าเกิดอยากรู้ว่ามีอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับทางคุณชมพลสายมาลานะคะประธานเจ้าที่บริหารจากทางบลจ. Principle แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะจะได้เห็นก้าวใหม่ของทางบลจ. Principle ด้วยดังนั้นอยากให้ทางคุณชมพลเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการที่เราได้มีตัว Principle Financial Group เข้ามาถึงหุ้นใหญ่แบบนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างอ่ะครับการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นวิวัฒนาการทางด้านการลงทุนต้องขอย้อนอดีตไปนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดมาอย่างไรและทำไมถึงต้องเกิดถ้าเรามองอุตสาหกรรมการเงินการลงทุนในประเทศไทยเราจะเห็นว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมามีวิวัฒนาการเติบโตที่ดีมากนะครับเป็นคิดเป็น CAGR หรือ Compound Annual Growth Rate นี่ก็ร่วม2ดิจิตนะฮะโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาซึ่งน่าสนใจมากคราวนี้สาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราต้องดูว่ามันมีอยู่ปัจจัยอะไรบ้างอันแรกเลยอยากจะต้องบอกว่าภาครัฐนะได้ช่วยส่งเสริมกฎระเบียบในด้านการเงินการลงทุนก่อให้เกิดการเติบโตอย่างมีมาตรฐานที่ดีอันนั้นเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราก็เติบโตมาจริงๆในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาเรื่องต่อไปก็คือการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งของคนไทยนะครับซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกันกับคนทั้งอาเซียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการลงทุนมากขึ้นเกิดความต้องการในการลงทุนมากขึ้นประเด็นต่อมาก็คือการอ่านออกเขียนได้ของคนไทยหรือ financial literacy ซึ่งเพิ่มขึ้นมากและสุดท้ายเลยเราเข้าสู่สังคมผู้อายุยืนนะฮะสังคมของคนที่มีอายุยืนนั้นทำให้เรามีความต้องการใช้เงินในระยะยาวมากขึ้นจาก4ปัจจัยตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ทางด้านการลงทุนความต้องการบริการทางด้านการลงทุนมันมีมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นมีมิติที่ลึกที่กว้างมากขึ้นแล้วแต่ละประชาชนก็มีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นการเข้าสู่ความเป็น principle มากขึ้นจึงจำเป็นสำหรับการทำธุรกิจนี้ให้สร้างเหมือนกับว่าสร้าง S-curve ตัวต่อไปให้กับทั้งองค์กรและก็เป็น S-curve ตัวต่อไปให้กับนักลงทุนด้วยนะครับเราคงปรับปรุงรูปแบบเล็กๆน้อยๆในด้านการลงทุนเพื่อใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีใช้อุปกรณ์ของ principle มากขึ้นการที่เราเปลี่ยนเป็น principle ใกล้ชิดเราจะนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ได้แล้วก็นำเสนอต่อนักลงทุนชาวไทยได้สะดวกมากขึ้นแล้วมิติการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความลึกมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่ดีมากขึ้นของนักลงทุนคนไทยเนี่ยค่ะทาง principle เองเตรียมอะไรไว้บ้างจะมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ออกมาเป็นแบบไหนคะคุณจงครับต้องย้อนไปดูปรัชญาการทำธุรกิจของ principle เองเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นว่าอยากจะช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีความกินดีอยู่ดีทางด้านการเงินตลอดช่วงอายุชีวิตของเขาการทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็มองในลักษณะว่าเราแมปนะฮะเราแมปเอาไลฟ์อีเวนต์ของนักลงทุนทุกคนของคนธรรมดาทุกๆคนตั้งแต่เกิดเข้ารับการศึกษาทำงานมีครอบครัวแล้วก็เกษียณคราวนี้ในแต่ละขั้นตอนแต่ละเวลาของช่วงอายุเขานะมีความต้องการการเงินการลงทุนที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการความเสี่ยงหรือการปกป้องทรัพย์สินที่ไม่เหมือนกันเราก็พยายามจะจัดกระบวนการลงทุนผลิตภัณฑ์และคำแนะนำให้ตรงกับทุกๆไลฟ์สเตจทุกๆช่วงอายุของเขานั่นคือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำเพราะฉะนั้นคนไทยก็จะได้รับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาวมากขึ้นนะครับเพราะการลงทุนเนี่ยหลายครั้งเราไม่ควรจะมองกันสั้นๆผมยกตัวอย่างนะถ้าเราบอกว่าใครเป็นผู้จัดการกองทุนที่เก่งที่สุดหลายครั้งแล้วก็เกือบจะทุกครั้งที่เราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยบางคนมีผลตอบแทนสร้างผลตอบแทนได้ดีที่สุดในปีนี้ปีต่อไปก็อาจจะอ่อนลงมานิดนึงปีต่อไปก็อาจจะดีกลับมาขึ้นขึ้นลงลงสิ่งที่สำคัญกว่าการที่จะเป็นผู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดตลอดกันก็คือการให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอภายใต้ความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ในแต่ละช่วงอายุ
งั้นแสดงว่าภาพลักษณ์ที่ทาง Principal กำลังจะส่งต่อไปยังลูกค้าหรือว่านักลงทุนคนไทยเนี่ยคืออยากให้เขามีการลงทุนมีช่วงชีวิตที่ดีมากขึ้นผ่านการลงทุนระยะยาวแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับและที่สำคัญเขาต้องมีความสบายใจด้วยอยู่ที่การรับได้ของความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่คาดหวังถ้าลงทุนแล้ว ก็กุมใจคอยจะดูทุกวันว่าทำยังไงดีอันนั้นผมว่าก็ต้องมาทำความเข้าใจและเราเองมีหน้าที่ที่จะทำความเข้าใจให้บริการให้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงๆหมายถึงว่านอกเหนือไปจากการให้ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ใช่ที่ถูกต้องที่โดนในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคนแล้วด้วยเนี่ยเรายังให้ความรู้เพื่อนำเสนอเครื่องมืออย่างถูกต้องอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วในแง่ของการที่เป็นคู่ค้าด้วยล่ะคะคุณชมพลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากไหมคะคู่ค้าเราต้องยอมรับว่าธุรกิจยกตัวอย่างโดยเฉพาะกองทุนรวมการเข้าถึงนักลงทุนในวงกว้างได้ต้องมีตัวแทนจำหน่ายซึ่งโดยมากก็จะผ่านมาทางธนาคารบริษัทหลักทรัพย์หรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากขึ้นที่เรียกว่า IFA Independent Financial Advisor ตัวแทนเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีคำแนะนำให้เขาเราก็จะต้องมีมุมมองการลงทุนให้เขาให้บริการกับเขาใกล้ชิดมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำงั้นแสดงว่าภาพลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนที่เป็นคู่ค้าก็ตามทาง Principal เองก็ยังคงยืนหยัดที่จะอยู่เหมือนเคียงข้างอยู่คู่กับเขาไปตลอดเลยถูกไหมคะใช่ครับงั้นอย่างนี้แสดงว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมทีมภายในของทางบลจ. Principal ไว้แล้วด้วยใช่ไหมคะคุณจุมพลใช่ครับ Principal เราจริงๆแล้วเราได้มีการจัดทีมนะมีการจัดทีมพวกนี้ไปแล้วแล้วเราก็พร้อมที่จะทำงานกับตัวแทนทุกๆรายนะครับที่จะให้โอกาสเราได้พูดคุยแล้วก็สร้างผลตอบแทนดีๆการบริการดีๆให้เกิดขึ้นมากับลูกค้านะครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับที่เคยผ่านมากับณปัจจุบันรวมไปถึงก้าวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นภาพลักษณ์ทั้งหมดการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่กำลังจะเกิดเนี่ยค่ะมันจะมีของเก่าเหลืออยู่บ้างไหมคะหรือว่าทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยอย่างนั้นคะครับจริงๆต้องเรียนว่าของเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่คราวนี้เนี่ยฝรั่งก็เรียกว่า what takesyou here may not take you there ใช่ไหมครับเราก็เลยมีความคิดว่าของเก่าที่ทำให้เราดีมาจนถึงวันนี้เราก็เชื่อว่ามันคงจะดีต่อไปแต่เราจะพัฒนาต่อยอดด้วยการให้ความแนะนำในด้านการลงทุนและการจัดกลุ่มทรัพย์สินที่เหมาะมากขึ้นกับไลฟ์สเตจนั่นคือสิ่งที่เติมเต็มลงไปนะครับส่วนของเก่าถามว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหมดเลยไหมไม่เหมือนเดิมไหมคงไม่ใช่คงยังมีของเก่าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่นะครับแสดงว่าจะได้เห็นคำว่า asset allocation มากขึ้นด้วยเอ๊ะแล้วแบบนี้ในอนาคตเราจะได้เห็นตัว flagship fund หรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรออกมารูปแบบใหม่แล้วน่าตกใจหรือเปล่าคะเนี่ยครับตัว flagship นะฮะกองทุนที่เราทำได้ดีเราก็ยังคงดำเนินต่อไปผมยกตัวอย่าง principal property income fund ที่ลงทุนใน REIT ลงทุนใน property fund นะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่า iprop ก็ลงทุนทั้ง REITแล้วก็ property fund ในไทยแล้วก็ในต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ญี่ปุ่นออสเตรเลียแต่กองนี้ก็เป็นแฟลกชิพที่โตขึ้นมาเยอะมากแล้วก็ผลตอบแทนก็ค่อนข้างดีหรือว่าหุ้นในทั่วเอเชียที่เราใช้ชื่อว่าเอเชียแปซิฟิกไดนามิกอินคัมตัวนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากส่วนสิ่งหนึ่งที่จะไม่กล่าวเลยก็ไม่ได้ก็คือตราสารหนี้เราได้รับรางวัลดีเด่นในด้านตราสารหนี้จากหลายๆสถาบันไม่ว่าจะเป็นMorning Star ไม่ว่าจะเป็นวิทยาสารต่างๆทางด้านการเงินนะครับก็มีเพราะฉะนั้นเราได้ผลตอบแทนดีๆได้รางวัลเหล่านี้ในตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาติดต่อกันasset class ชนิดหนึ่งคือตราสารหนี้เราก็ทำได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าดู flagship fund ที่มีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้การลงทุนทางเลือกหรือเป็นหุ้นในเอเชียแปซิฟิกนั่นก็ยังเป็นที่โดดเด่นในด้านของ product ที่เรามีอยู่นะครับหรือถ้าเรามองถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นตัวให้บริการลงทุนระยะยาวเราก็มักจะนึกถึง Target Date Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบสมดุลตามอายุซึ่งเราก็เป็นคนแรกที่นำแนวคิดนำเทคโนโลยีตัวนี้มาจาก Principal มานำเสนอให้กับคนไทยประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็เติบโตมาอย่างดีนะจนมีหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นต่อไปเราจะเห็นวิวัฒนาการที่ดีขึ้นแบบนี้โดยการทำงานใกล้ชิดกับ Principal มากขึ้นจริงต้องบอกว่าดีใจแทนนักลงทุนนะคะพอฟังแบบนี้แล้วอะไรที่ดีก็ยังคงเดิมไว้แต่ว่าจะทำให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมโดยรับเอาจากทางบลจ. Principal นี่แหละมาวันนี้ขอบคุณทางคุณจุมพลมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยขอบคุณค่ะ
แล้วแต่ก็หวังว่าวันนี้หลังจากที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะคะจะได้กลายเป็นนักลงทุนที่นำเอาแง่คิดดีๆแบบนี้ไปปรับใช้กันด้วยค่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการลงทุนในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้ทั้งแต่แล้วก็ทั้งคุณจุมพลต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะในรายการ Get Well วันนี้สวัสดีค่ะ